เปิดพัฒนาการความหล่อเจ้าสมุทรจักรหนุ่มหน้าใสลูกชายคนเล็กของบ้านวัฒนศิลป์ตั้งแต่ตอนเด็กจนตอนโตปัจจุบันหล่อระดับนายแบบบอกเลยว่าถึงเป็นน้องคนสุดท้องของบ้านแต่ก็หล่อเหลาไม่แพ้พี่ๆสำหรับเจ้าสมุทรจักรทายาทของอดีตนักร้องดังพ่อเจเจตรินทร์กับแม่ปิ่นเกตมณีที่นับวันยิ่งฉายแววความหล่อและล่าสุดได้กลายเป็นหนุ่มสายแฟชั่นรันวงการนายแบบไปแล้วเรียกได้ว่าฉีกแนวพี่ชายทั้งสองเจ้านายเจ้าขุนเลยทีเดียววันนี้กระปุก .com ขอพาไปส่องภาพของเจ้าสมุทรจักรตั้งแต่เด็กจนปัจจุบันว่าพัฒนาการความหล่อของหนุ่มคนนี้เปลี่ยนแปลงไปแค่ไหนตามมาดูกันเลยครับเจ้าสมุทรจักรจากเด็กน้อยขี้เล่นสู่หนุ่มหน้าใสดีกรีนักเรียนนอกเขาเรียนจบไฮสคูลที่ประเทศอังกฤษเมื่อกลางปีที่แล้วยิ่งโตยิ่งฉายแววความเป็นนายแบบและถือว่าเป็นหนุ่มฮอตมาแรงแซงทุกโค้งในตอนนี้เลยพอหน้าตาหล่อมีเอกลักษณ์โดดเด่นจนหลายคนสงสัยว่าเจ้าสมุทรไปทำอะไรมาทำไมหล่อขึ้นซึ่งเคล็ดลับความหล่อของหนุ่มเจ้าสมุทรนั้นเจ้าตัวและแม่ปิ่นเคยให้สัมภาษณ์ในรายการบูตตี้ว่าในวัยเด็กเจ้าสมุทรมีปัญหาเรื่องฟันหางเกสรจึงได้ไปปรึกษากับคุณหมอที่ทองหล่อ Dental Hospital เพื่อจัดฟันแบบใส Invisalign เมื่อฟันเข้าที่แล้วก็ทำให้ดูบุคลิกดีและยังเพิ่มความมั่นใจมากขึ้นด้วยนอกจากจัดฟันเสริมหล่อด้วยวัยที่โตขึ้นรวมไปถึงรูปร่างและการแต่งตัวยิ่งส่งให้หนุ่มเจ้าสมุทรดูเท่และมีเสน่ห์มากๆปัจจุบันเขามีความสนใจด้านการถ่ายรูปและฟิตหุ่นถึงกับออกกำลังกายอย่างจริงจังเหมือนกับว่าเจอทางของตัวเองแล้วและเจ้าตัวยังเคยได้ถ่ายแบบขึ้นปกนิตยสารดังมากมายต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนุ่มหล่อที่ไม่ธรรมดาจริงๆ